เนยส่งกำลังใจออนพัชรวรรณมิสไทยแลนด์โรคร้ายสุดทรมานรักษาครึ่งทางแห่ส่งกำลังใจล้นวัยป่วยโรคร้ายวัย29ออนพัชรวรรณมิสไทยแลนด์2014รองนางสาวไทยปี57ป่วยโรคร้ายเผยความทรมานถึงร่ำไห้รักษามาครึ่งทางเนยเอวาแท่งร่วมให้กำลังใจหลังป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองออนพัชรวรรณหุตะเสรณีมิสไทยแลนด์2014รองนางสาวไทยอันดับที่3ประจำปี2557โพสต์คลิปล่าสุดให้กำลังใจตัวเองพร้อมแคปชั่นว่า3 months of lymphoma journey โดยจุดเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกันยายน64ที่ผ่านมาหมอสันนิษฐานว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสุดท้ายผลก็ออกมาว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในวัย29ปีเจ้าตัวเผยภาพตอนนอนโรงพยาบาลพร้อมทั้งบอกว่าคืนก่อนรูปนี้คือปวดแบบทรมานมากปวดมากขนาดที่มอร์ฟีนก็เอาไม่อยู่ถ้าตัดสินใจช้าไม่นอนโรงพยาบาลหลังผลออกทันทีก็ไม่รู้ว่าคืนนั้นจะเป็นยังไงโดยหลังทําคีโมผมร่วงออกไปเรื่อยๆเป็นหย่อมๆเจ้าตัวบอกว่าสุดท้ายก็เลยโกนไปเลยโดยพี่พยาบาลเป็นผู้ทําทุกอย่างทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากก่อนหน้านี้ยังร้องไห้ที่ผมร่วงอีกไม่กี่วันต่อมาโกนทันทีเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าคีโมยังเหลืออีกครึ่งทางพร้อมขอกำลังใจท่ามกลางคนบันเทิงและคนดังมาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จำนวนมากอาทิเนยโชติกาเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าส่งกำลังใจมาให้นะคะสู้สู้หายเร็วๆค่ะซึ่งออนก็คอมเมนต์ตอบด้วยความดีใจว่าดีใจมากๆเลยค่ะที่คุณเนยมาเม้นให้กำลังใจขอบคุณคุณเนยมากๆเลยนะคะด้านเอวาก็คอมเมนต์ให้กำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจด้วยว่าเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่เป็นพลังบวกและกำลังใจให้คนอื่นขอให้หายเร็วๆสู้ๆนะคะเก่งมากๆเลยสาวออนก็คอมเมนต์ตอบอย่างดีใจมากด้วยว่าขอบคุณคุณเอวามากๆเลยนะคะงือออขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆขอบคุณมากเลยค่ะขณะที่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองก็มากดไลค์ให้กำลังใจด้วยเป็นต้น